นี่คือวิธีการใส่ซับไตเติลภาษาไทยแบบอัตโนมัติอย่างแรกพวกเราต้องไปที่ Facebook ของพวกเราแต่เราจะไม่ใช่ใช้บัญชี Facebook ธรรมดาต้องใช้แบบ Facebook Page ของพวกเราแล้วก็อาจจะต้องสร้างเพจถ้าไม่มีลองไปที่ Facebook Page หลังจากนั้นเราต้องอัพโหลดวิดีโอเข้าไปต้องไปที่วิดีโอวิดีโอแล้วอัพโหลดวิดีโอใหม่อัพโหลดวิดีโอคราวนี้เราก็ต้องรอให้มันอัพโหลดเสร็จถ้ามันรับเอาถ้าสมมติมันอัพโหลดเสร็จแล้วมันจะมีอันนี้ขึ้นมาที่แบบให้สร้างซับไตเติลอัตโนมัติได้เราก็ใส่อะไรมั่วๆไปได้เพราะเราแค่จะทำซับไตเติลอัตโนมัติพอเราเห็นว่ามันอัพโหลดเสร็จเมื่อไหร่จะเป็น 100% ปุ๊บคราวนี้มันก็จะกดสร้างซับไตเติลในออโต้เจเนเรตเอ้ยทำไมมันไม่ต้องถามเราหรอว่ามันเป็นภาษาอะไรเพราะปกติมันต้องถามเราก่อนว่าแบบเราใช้ภาษาอะไรไหมกลับไปลงวิดีโอดีเทลเลยไม่เออใช่ต้องแปลงนี้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยมันเดี๋ยวว่ามันคง generate ผิดภาษาแล้วกดซับไตเติลอีกที generate นั้นหมายถึงอะไร generate แปลว่าสร้างอ๋อเออนี่ไทย auto generate แล้วเราก็สามารถรีวิวได้ดูที่มันสร้างมาว่าเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้ซอฟต์มันสร้างมามีแค่นี้แล้วก็คราวนี้สิ่งที่เราต้องการทำก็คือเราต้องการดาวน์โหลดเป็นไฟล์ SRT อันนี้เป็นแค่วิดีโอสั้นๆแต่ในชีวิตจริงเราใช้วิดีโอที่ยาวนี่เราก็ต้อง publish มันคราวนี้ขั้นตอนต่อไปคือเราต้องไปดาวน์โหลดไฟล์ SRT มาเพราะถ้าเป็นวิดีโอที่ยาวเป็นชั่วโมงมันจะแบบมานั่ง copy paste ทีละอันมันจะนานกว่าจะ copy paste เสร็จคราวนี้ครับเราก็ต้องไปเปิดวิดีโอของเราใน Firefox อะไรให้วิดีโอนี้มันอยู่ไหนอ๋อวิดีโอนี้ไปเปิดวิดีโอของเราใน Firefox เราเปิดให้เป็นหน้าใหญ่ไหมเหมือนจะได้วิดีโอถึงเลยก็ถึงบอกมันก็ดูเสียงมันเข้าเงื่อนเชิญไปหลักไวใช่ไหมใช่เนี่ยแล้วเราเปิดคำบรรยายหลังจากนั้นเราก็ต้องกดตรงแบบ pause video ก่อนแล้วก็ต้องคลิกขวาแล้วก็ inspect element ก็ได้แต่เราไม่จะ inspect element เพราะเราจะดู network แล้วเราต้องกดใน network แล้วคราวนี้ต้องเปิดหาไฟล์ srt แต่ตอนนี้มันยังไม่มีไฟล์ srt เกิดขึ้นเลยอาจจะต้องแบบ refresh อีกทีก็ได้เราดูวิดีโอในเพย์กดเข้าไปในวิดีโอในเพย์อ๋อโอเคครับแล้วก็นี่คือไฟล์ SRT ที่มันได้มาที่มันดึงออกมาได้จากในเน็ตเวิร์กแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ copy URL นะซึ่งพอ copy URL เสร็จแล้วพอเรา URL ไหนมันย่อจากนู้นน่ะไม่รู้ไงแล้วพอเราพามไปเปิด URL เราก็จะมีไฟล์ SRT ให้เซฟแล้วก็จะเซฟได้แล้วก็ไปเซฟลงแล้วคราวนี้พอเราไปเปิดไฟล์ SRT นี้ดูเราก็จะเห็นว่ามันแบบนี่คือซับไตเติลที่ Facebook มันสร้างให้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปเปิดไฟล์ SRT ใช้ Notepad ก่อนแล้วนะนี่ก็คือไฟล์ SRT ที่มันทำให้เราแต่วิดีโอนี้มันสั้นแต่ต่อให้เป็นวิดีโอยาวๆมันก็ทำได้เหมือนกันแค่ต้องไปที่พอเรา publish วิดีโอเสร็จแล้วแล้วตอนแรกเรากดให้มันสร้างซับไตเติลแล้วเราก็แค่ต้องใช้ Firefox แล้วแบบไป inspect ตรง network